แล้วนี่ครับนี่ไม่สงสัยบ้างหรือว่าใครทำมาปาทำไมต้องสงสัยผมก็คิดเองว่าปาริสาเป็นคนทำให้พ่อแม่ผมตายก็ถ้าอย่างนั้นนี่พี่ชายแท้ๆของเขาเขายังทำขนาดนี้ถ้าเป็นคนอื่นที่ขัดผลประโยชน์เขาจะทำขนาดไหนก็หมายความว่าเขามีศัตรูเต็มไปหมดเลยสิ่งที่ผมควรจะดีใจตอนนี้ก็คือมีคนจัดการเขาแล้วเรื่องมันจะได้จบสักทีผมคิดอย่างนั้นนะครับถ้าป่าเขาตายแต่นี่เขายังไม่ตายครับตอนนี้ไม่ตายแต่เดี๋ยวก็ตายที่ได้พูดมันหมายความว่าไงล่ะครับจะได้มีอะไรที่ไม่ได้บอกผมหรือว่ามีอะไรที่ดัดดี้รู้แล้วผมไม่รู้งั้นเหรอผมพูดแบบนี้คล้ายๆกับพงกำลังสงสัยดัดดี้นะไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ผมก็มีสิทธิ์ถามผมแค่อยากจะรู้คือพี่พงครับขอโทษนะครับผมว่าพี่คุณจะฟังดัดดี้นะครับผมขอโทษครับไม่เป็นไรพงเอางี้ดัดดี้ไม่ได้รู้อะไรมากเป็นพิเศษดัดดี้แค่พูดความจริงความจริงที่พงปิดหูปิดตาไม่ยอมรับรู้เอาอย่างเรื่องเมทินีดัดดี้ก็รู้ว่าเขาเลือกที่จะไปอยู่กับผู้ชายที่เขารู้จักก่อนพงสะทอนใช่ไหมแปลว่าอะไรแปลว่าเมทินีเขาไม่ได้รอภาคไงสำหรับเมทินีภาคตายไปแล้วสำหรับคนทุกคนที่นี่ภาคควรจะตายได้แล้วสิ่งที่พงควรจะทำก็คือกลับไปอเมริกาแล้วใช้ชีวิตเป็นพงศธรฮัลโหลแก้วคุณเมย์คะคุณเมย์ช่วยด้วยค่ะคุณวันธนาดื่มเหล้าทั้งคืนจนอาเจียนเป็นเลือดค่ะทำยังไงดีคะแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ข้างในนี้ค่ะตอนนี้นะพงกำลังไปหาเมทินีแกรีบจัดการปริสาซะอย่าให้พูดอะไรได้อีกตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลครับบอสกำลังจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยครับดูละครสายรุ้งได้ทางแอปพลิเคชันวันดีที่แรกที่เดียวดาวน์โหลดฟรีได้แล้วถ้าชอบดูละครเรื่องสายรุ้งดูออนไลน์ได้ที่แอปวันดีหรือ www.wandi.net แอปเดียวที่จะรวมละครซีรีส์วาไรตี้จากช่องวัน31ช่อง GMM 25และผู้ผลิตชั้นนำอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น GMM TV หรือ Change ดูฟรีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นะคะ